ธาตุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้หนึ่งนามลุงออกพีโอเอเนจีว่าเป็นองค์ในนามลุงออกพีโอเอเนจีมันคืออะไรเออสิ่งที่มีอยู่ก็แล้วกันสิ่งที่มีอยู่แต่มนุษย์โลกก็หาไม่เจอกันมีอยู่มีอยู่จริงแต่มนุษย์โลกก็ไม่เจอกันมันก็เลยกลายเป็นว่ามนุษย์โลกก็เลยบอกว่ามันไม่มีนะมันไม่มีเพราะไม่เจอมันจะไปมีได้ไงล่ะไอ้คนเจอก็บอกว่ามีมีอยู่ไอ้คนที่ไปเจออ้าวเจออะไรโยมหืมก็เจอสิ่งที่เขาว่ามันไม่มีนั่นแหละอะไรล่ะก็ nothing ไงความว่างไงนั่นแหละครับไอ้ความว่างตรงนี้แหละที่คนทั้งโลกบอกว่าไม่มีแต่ก็มีผู้คนเขารู้เขาเห็นเขาบอกว่ามีเอองั้นก็ใส่ว่ามีแต่มันไม่เห็นโอเคได้เรื่องแล้วได้ต้นเรื่องจนได้แล้วครับก็จะมีการเสริมต่อจากเมื่อวานก็ได้นะครับมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีมีแต่ไม่เห็นมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเห็นแต่ไม่มีเอ้าใครมีความสามารถถามว่ามันคืออะไรเนี่ยนี่แหละอันนี้ภาษาความจริงใครไปใครมาที่นั่งกล่าวเนี่ยก็จะรู้ภาษาที่เขียนเอาไว้ตัวใหญ่เริ่มเทิมนะตัวใหญ่เริ่มเทิมฉะนั้นมีวงเล็บด้วยนะว่าคือภาษาคือภาษาคือภาษาใจเย็นพี่สีอะไรเนาะมันมีหลายสีเหลือเกินเอาสีดำดีกว่าอ้าวแล้วคือภาษาของพระอรหันต์นะสิบอกคือภาษาของพระอรหันต์นี่แหละมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีคือภาษาของพระอรหันต์พระอรหันต์เขาคุยกันภาษาเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาเอาอะไรคุยกันเขาเอาอะไรคุยกันเขาคุยกันเรื่องอะไรนะคนไทยรู้จักไม่ใช่เออพระอรหันต์เนี่ยอยู่ในหนังสือมีเยอะแยะไปเป็นตัวหนังสือมีเยอะแยะไปใช่ไหมล่ะใจเย็นก่อนจะไปถึงคำว่าพระอรหันต์เนี่ยคือเป็นยังไงแบบไหนก็อยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้ตั้งข้อสังเกตมันจะได้รู้ว่าพระอรหันต์เนี่ยเขาเป็นยังไงในระหว่างนี้ลุงก็จะถอยหลังไปหาข่าวคราวมาวันนี้นะครับ
มีผู้คนส่งมาให้นะครับโอ้อารสิงานเนี้ยเอ้ยมันจะไปไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมถึงจะต้องมีการโชว์กล้ามมันใหญ่โตเลยรัสเซียขู่นาโต้โชว์ขีปนาวุธเร็วลองฟังซะหน่อยนะพี่นะดูสิโชว์ไปโชว์มาโชว์ไปโชว์มาโอ้ยโดนสวยอะไรเกิดขึ้นวะนี่ปะเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาไปอย่างมากก่อนที่รัสเซียจะเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งแรกในรอบ10ปีกับทางนาโต้ค่ะกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้มีการเผยแพร่วิดีโอการโหลดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงขนาดมหึมาอย่างอวันการ์ดลงในไซโลยิงในดินแดนโอเรนบูเขตสหพันธ์วอลกาในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงนี่คือการติดขีปนาวุธครั้งใหม่ในการจัดตั้งกองทัพครั้งแรกในรัสเซียซึ่งจะมีการติดตั้งชุดขีปนาวุธอาวันการ์ดที่มีหัวรบความเร็วเหนือเสียงเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่นั่นเองค่ะโดยขีปนาวุธอาวันการ์ดนี้มีความเร็วเหนือเสียงเสริมระบบอาวุธกองกำลังขีปนาวุธยุทธศาสตร์รัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนได้สร้างเงื่อนไขสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์การสู้รบประเภทใหม่ๆที่มันมีความทันสมัยแล้วก็ล้ำหน้าก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะว่าขีปนาวุธข้ามทวีปสามารถจะเข้าประจำการในปี2565มาแทนขีปนาวุธยุทธศาสตร์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกอย่างแอร์3 6M Voyevoda หรือว่าซาตานาตามการจัดประเภทขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั่นเองค่ะโดยเดือนกุมภาพันธ์ปี2564กองทัพรัสเซียเตรียมร่วมซ้อมรบกับประเทศต่างๆมากกว่า30ประเทศบริเวณนอกชายฝั่งของปากีสถานซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะคะที่กองทัพเรือของรัสเซียจะเข้าร่วมฝึกซ้อมรบกับกองเรือของนาโต้ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่าการซ้อมปราบโจรสลัดภายใต้ชื่อ Airman 2021นี้มีกำหนดจัดขึ้นในน่านน้ำใกล้กับกรุงการาจีค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เองนะคะก็จะมีหลายประเทศเข้าร่วมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสหรัฐตุรกีจีนและญี่ปุ่นโดยรัสเซียเนี่ยวางแผนที่จะมีการส่งเรือฟริเกต1ลำเรือลาดตระเวน1ลำเรือลากจูง1ลำเฮลิคอปเตอร์ทางทะเล1ลำและเรืออื่นเข้าร่วมในการซ้อมรบดังกล่าวด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง10ว้าวได้ยินนั่นหนาวไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพหนาวไหมถ้าหนาวจะไปพาไปดูความหนาวต่อนะครับหนาวเย็นเป็นเช่นไรความหนาวเย็นเป็นเช่นไรดูซิดูซิไปเรื่อยเดี๋ยวเจอความหนาวเดี๋ยวเจอความหนาวเดี๋ยวจะรู้ว่าความหนาวมันเป็นจังไดเดี๋ยวเจอความหนาวมันเป็นจังไดเดี๋ยวว่าความหนาวไม่ได้เข้าใครออกใครงานเนี่ยปืดเตือนมะกัน60ล้านคนรับมืออะไรเนาะลองฟังดูครับไม่ใช่วิดีโอเลยนะอ่านให้ฟังก็ได้เตือนคนอเมริกันทั้งหมดรวมแล้วหลงจก60ล้านคนรับมือพายุหิมะถล่มหนักพายุหิมะพัดถึงชายฝั่งด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกาทำให้ผู้คนมากกว่า60ล้านคนต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังจากพายุหิมะว้าวอะไรมันจะปานนั้นนะครับว้าวคำเตือนประกาศที่ว่านี้มีขึ้นทั้งหมด14รัฐ
ตั้งแต่โคโรราโดโคโลราโดว่าเอาเป็นว่าคาดการไว้ว่าหิมะที่ตกลงมาคราวนี้มีโอกาสสูงถึง2ศอกศอกละ1ฟุตได้ไหมโอ้เสียแต่ว่า50เซนก็ได้ง่ายดีนะครับครึ่งเมตรครับจะอยู่ยังไงหิมะครึ่งเมตรเนี่ยลองนึกภาพสิครับถึงแม้ห้าปากเอาเจ้าพญาครึ่งเมตรหรือว่า60เซนติเมตรเนี่ยแค่น้อยนะพี่ไม่เอาแล้วโยมรู้แค่นี้ก็พอรู้มากกว่านี้หนาวเนาะแค่นี้ก็พอแล้วครับมันจะไปรู้มากไปกว่านี้หรอแค่นี้ก็พอแล้วมีอะไรอีกอะโอ้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะเลยนะครับปากใต้บ้านตากปะปากใต้บ้านเราก็เจอทีนี้ครับปากใต้มาแล้วก็เจออะไรเจอพายุใช่ไหมเจอฝนใช่ไหมครับโอ้ยไปกันใหญ่แล้วพี่เอ้ยนะครับนั่นไปกันใหญ่แล้วนะครับลองสิพายุหิมะถล่มสหรัฐครั้งแรกดูสิเป็นคลิปอังคาตอนนี้พายุหิมะครั้งแรกของปีนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะส่งผลให้ชาวอเมริกันประมาณ50ล้านคนค่ะที่ต้องได้รับผลกระทบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาค่ะตอนนี้ต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายรัฐเลยนะคะขณะเดียวกันความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่ะรถโดยสารประจำทางหรือว่าระบบขนส่งสาธารณะต่างๆบางส่วนนั้นต้องยุติการให้บริการนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วยังเห็นภาพของอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหลายจุดด้วยค่ะพายุหิมะพัดถล่มสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในปีนี้นะคะโดยถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้แล้วหิมะที่ตกหนักค่ะทำลายสถิติในหลายรัฐเลยนะคะแล้วก็ยังเกิดความโกลาหลในการเดินทางและเกิดอุบัติเหตุรถชนหลายแห่งเลยค่ะซึ่งพายุหิมะครั้งแรกของปีนี้ทำให้ประชาชนมากกว่า50ล้านคนได้รับผลกระทบนะคะเจ้าหน้าที่เองต้องเตือนให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านและอยู่ให้ห่างจากถนนเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนที่เมืองบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์กับรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็น2พื้นที่แรกเลยนะคะที่ประกาศภาวะฉุกเฉินพายุหิมะล่วงหน้าหลังพยากรณ์อากาศคาดว่าจะเกิดหิมะตกหนักประมาณ10ถึง15นิ้วในบอสตันในวันนี้ค่ะทำให้ทางการสั่งให้โรงเรียนที่ไม่ได้เรียนทางออนไลน์หยุดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ยังมีคำสั่งด้วยว่าให้ปิดศูนย์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยค่ะส่วนผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ฟิลเมอร์ฟี่ประกาศภาวะฉุกเฉินพายุฤดูหนาวล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะคะหลังหิมะเริ่มตกมาแล้วแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนว่าไม่ควรใช้รถใช้ถนนหรือว่าบริการรถประจำทางหรือว่ารถไฟก็หยุดวิ่งไปบางส่วนด้วยพยากรณ์อากาศค่ะยังเตือนด้วยว่าจะมีฝนตกในนิวเจอร์ซีย์ด้วยนะคะส่วนที่นครนิวยอร์กเกิดฝนตกหนักที่ไทม์สแควร์ค่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะที่นี่จะเป็นสถานที่จัดงานเช้าเข้าดาวฉลองปีใหม่เป็นประจำทุกปีเลยค่ะแต่หิมะที่ตกลงมานะคะก็ทำให้เหมือนงานฉลองปีใหม่มาก่อนค่ะแล้วเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีหิมะตกลงมาอย่างหนักค่ะอย่างเช่นหลายจุดนะคะของกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาเองที่ฟลอริดาค่ะก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตโรดไอแลนด์และนอร์ทแคโรไลนาด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะพยากรณ์อากาศระบุว่าหลังพายุหิมะเข้าไปถึงบอสตันแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวออกจากบอสตันลงไปในทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโอ้โหเฮ้ยคิดถึงหิมะต้องคิดถึงรัสเซียยังไม่พอยังไปคิดถึงฮอกไกโดลุงก็ว่าลุงไปรวยมาแล้วนะทั้งฮอกไกโดญี่ปุ่นกับรัสเซียพอไปเจออเมริกาคราวนี้กินพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตมโหฬารตะการตาเหลือเกินมันมีคำถามง่ายๆครับพี่ผมว่านะมันถึงยุคจริงๆธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของตัวมนุษย์เอง
็เจอไวรัสโคโรนาทั่วกันทั้งโลกเห็นไหมครับแล้วธรรมชาติที่อยู่นอกตัวอย่างที่ว่าเนี่ยครับหิมะฝนเนาะน้ำท่วมน้ำหลากแล้วก็ร้อนแรงโอ้โหตายปีนี้ทำไมถึงหนักหนาสากันแท้มันบอกอะไรเราเลยถ้าถามลุงนะลุงก็มันถึงเวลาเหมือนกับต้นไม้ผลัดใบเนาะผลัดใบลองสังเกตดีๆครับผลัดใบผลัดใบเดี๋ยวนะลุงจะพูดไงดีเนาะจึงจะไม่ถึงขั้นวิตกกอกกระเพื่อมผลัดใบผลัดใบถ้าหากว่ามนุษย์ 7-8,000 ล้านคนเนี่ยนึกซะว่าเป็นต้นไม้กันแล้วเนาะใบไม้ร่วงผลัดใบตายกันเป็นเบื่อเลยด้วยไวรัสโคโรนาใช่นะใช่นะยังไม่รู้หมูรู้จ่าทำไงเนาะจะหาทางช่วยกันหลายคนหลายประเทศตั้งความหวังไว้กับวัคซีนใช่ไหมครับตั้งความหวังไว้ลุงก็บอกว่าเอาไม่อยู่ยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับมันยิ่งจะเพิ่มมาเรื่อยๆครับมันเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆละมาเรียงเรียงนกบินเคียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่เหมือนที่อยู่ผู้เหมือนพี่อยู่เคียงเอกก็คงจะอยู่คนเดียวมั้งนานเนี่ยอื่นๆอีกทีนี้ครับการแสดงแสนยานุภาพก็หนักข้อไปโอ้ยตายตายตายอีกสักเรื่องดีไหมเนี่ยสนันทะเลจีนใต้กรณีมหาอำนาจฝั่งตะวันออกแสดงอิทธิฤทธิ์ดูสิจะไปถึงไหนกันอ่ะตามไปดู3-2โป๊ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีเรื่องของข่าวสารวงการทหารนะครับก็นำมาพูดคุยกันมันก็ยังเป็นประเด็นครับเรื่องของท่าเรือจีนใต้มันก็ยังมีคำถามนะครับอยู่มากมายกับการมาของอเมริกาในเขตของท่าเรือจีนใต้และก็รวมถึงท่าทีของจีนนะครับในเขตของทะเลจีนใต้บางคนนั้นก็มีการคาดการณ์นะครับหวังว่าจีนนั้นอาจจะเบื่ออเมริกาหรือว่าอาจจะยินยอมนะครับที่จะทำให้ทะเลจีนใต้นั้นเป็นทะเลสากลก็คือว่าให้มันอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเหมือนเป็นการมายินยอมหมายว่าจะต้องเดินตามเกมของอเมริกามันก็ยังมีความหวังสำหรับใครบางคนแต่ถ้าเราจะมาดูกันตามเนื้อผ้านะครับจะลองวิเคราะห์กันให้ดีเราจะสังเกตเห็นว่าการที่จีนเนี่ยนะครับมาสร้างเรื่องของเกาะทุ่มเกาะเทียมต่างๆในเขตของทะเลจีนใต้ตามแนวปะการังนะครับเช่นหมู่เกาะสแตนลีย์หรือแม้แต่ที่พาราเซลีย์ก็ตามแต่จีนต้องการสร้างหมู่เกาะตรงนี้ครับให้เป็นเหมือนฐานที่มั่นทางทหารที่ไม่สามารถจมลงได้และอีกประการหนึ่งการฝึกซ้อมทางทะเลของจีนที่ผ่านมาจีนก็เหมือนเป็นการประกาศตนเองว่าทะเลจีนใต้นี่ก็เป็นของจีนยกตัวอย่างว่ามีการนำพวกขีปนาวุธนะครับประเภททิ้งตัวที่มันสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายเรือรบที่มีขนาดใหญ่ของอเมริกันโดยเฉพาะนั่นก็เป็นขีปนาวุธประเภท DF-26 นั่นเองครับเราจะสังเกตเห็นว่าจีนนั้นก็มีความพยายามครับ
บอกว่าน่านน้ำตรงเนี้ยยังไงก็เป็นของเขาไอ้ที่จะมาบอกว่าในอนาคตจีนอาจจะมายอมอเมริกาจะมาเดินตามเกมกฎหมายของสากลนั้นมันคงเป็นเรื่องที่ยากและก็คิดว่าเรื่องราวแบบนี้ครับคงจะต้องมโนมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเขาคงไม่มีการมาซ้อมรบไม่มีการมาถมเกาะเพื่อทำการอ้างสิทธิ์ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจีนมักจะมีการมาใช้เรื่องของเรือหน่วยยามฝั่งครับก็เป็นแล่นในเขตของทะเลจีนใต้แต่ไม่เคยใช้เรื่องของบรรดาเรือรบเนี่ยครับไปแล่นในเขตทะเลจีนใต้ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านเพราะจีนนั้นต้องการที่จะมาลดเรื่องของความรุนแรงในเชิงของการทูตถ้ามีการใช้เรือยามฝั่งเนี่ยก็มองว่ามันจะซอฟลงแต่ถ้ามีการใช้เรื่องของเรือรบประเทศเพื่อนบ้านก็มองว่าเอ๊ะนี่คือการคุกคามนี่หว่าใช้เรือรบเนี่ยมาข่มขู่กันชัดๆนะครับแบบนี้ก็จะสร้างแรงกดดันให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีการมาอ้างกรรมสิทธิ์ในเขตของทะเลจีนใต้อย่างเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนแล้วก็ทางด้านของไทเปแบบนี้ครับหลายประเทศนั้นอาจจะไม่ชอบแต่ว่าในที่สุดครับท่านผู้ชมจีนนั้นก็คงจะอ้างกรรมสิทธิ์อย่างนี้ครับตลอดไปคิดว่าไม่นะที่จะมีวันจบสิ้นครับก็เลยทำให้อเมริกาและก็จีนครับจึงต้องมีการมาแข่งขันเรื่องของการสะสมอาวุธกันให้มันมากขึ้นครับในเขตของทะเลจีนใต้เป็นที่ทราบกันดีครับท่านผู้ชมขีปนาวุธตัวหนึ่งครับที่ทางด้านของจีนเนี่ยมักจะมีการมาข่มขู่อเมริกาอยู่เป็นประจำแล้วก็มองว่าอาวุธตัวนี้ครับจะสามารถไปทำลายกองเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาได้ที่เรียกว่า DF-26 ครับแต่ว่าในทางทฤษฎีกลับกันอเมริกาก็บอกว่าหากจีนเนี่ยยิงขีปนาวุธตัวนี้มาเขาก็มีขีปนาวุธประเภท SM-6 ในการเข้ามาสกัดกั้นการมาของ DF-26 ได้เช่นเดียวกันการสกัดกั้นดังกล่าวนั้นอเมริกาบอกว่าน่าจะกระทำได้ครับในเฟส2ก็คือ second phase ในขณะที่ขีปนาวุธ DF-26 เนี่ยครับยิงออกมาจากฐานปล่อยภาคพื้นดินขึ้นสู่ในสเตจที่1เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยถูกทิ้งลงทะเลต่อจากนั้นครับก็พุ่งขึ้นสูงขึ้นอีกก็อยู่ในสเตจที่2จรวดท่อนที่2ของจีนครับเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะปล่อยลงมาในสเตจตรงนี้ครับอเมริกาบอกว่าเป็นสเตจที่มีเพดานที่ต่ำสามารถที่จะทำการสกัดกั้นด้วย SM-6 ได้ด้วยความเร็วที่มันไม่สูงมากสำหรับการทะยานขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่เข้าไปยังสเตจที่3อันนี้ครับมันก็มีลุ้น 50-50 เนื่องจากว่า DF-26 นั้นมันบินสูงแล้วถ้ามันบินสูงกว่าระยะการทำการของ SM-6 ก็ไม่สามารถที่จะกระทำการไปต่อตีเป้าหมายได้จนมาถึงในระยะที่เรียกว่าเทอร์มินอลเนี่ยครับเทอร์มินอลเฟสเนี่ยเป็นระยะที่มีลุ้นครับท่านผู้ชมระยะนี้เป็นระยะที่ตัวหัวรบกำลังพุ่งตรงเข้าสู่เป้าหมายด้วยความเร็วที่สูงในระยะนี้อเมริกาก็บอกว่าการสกัดกั้นนั้นจะกระทำการได้ยากมากกว่าเพราะมันมาด้วยความเร็วที่สูงแล้วครับเป็นระยะที่ตกอันนี้ก็ต้องมีลุ้นกันไปเพราะว่าที่ผ่านมาครับจีนเนี่ยได้มีการทดสอบยิงขีปนาวุธต่อต้านหรือรบผิวน้ำก็เป็นประเภทขีปนาวุธแบบบอลิสติกมิสไซล์นะครับท่านผู้ชมได้มีการทดสอบมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปี2019การทดสอบแบบนี้ครับเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าปักกิ่งนั้นหวงแหนนะครับพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลในเขตของทะเลจีนใต้ถึงแม้ว่ามันจะมีการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ใดก็ตามแต่จีนได้มีการทำการยิงทดสอบครับในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยการยิง1เม็ดลงทะเลเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจนมาถึงวันที่3กรกฎาคมและนี่ก็ถือว่าการปิดจ็อบสำหรับการทดสอบในครั้งนั้นแต่ว่าในขณะการทดสอบดังกล่าวนั้นก็มีรายงานว่ามันไม่มีกองเรือรบของอเมริกานะครับอยู่ในพื้นที่การทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวในขณะที่ขีปนาวุธนั้นกำลังตกกระเด็นครับลงสู่ทะเลเพราะว่าทางด้านของกองทัพเรือสหรัฐมักจะมีการส่งเรือพิฆาตหรือแม้แต่ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยครับมาทำการฝึกซ้อมทางทะเลด้วยการใช้สิทธิ์นะครับที่เรียกว่า Freedom of Navigation Operation หรือจะเรียกตัวย่อๆว่า FONOPS FONOPS นะครับที่เรียกกันอยู่บ่อยๆสิทธิเสรีภาพในการเดินทะเลครับ
แต่ว่าทางด้านของปักกิ่งนั้นมักจะมีการออกมาทักท้วงเรื่องราวแบบนี้ครับอยู่เป็นประจำแต่ว่าอย่างน้อยในที่สุดครับทางด้านของกองทัพ PLA เนี่ยได้มีการนำเรื่องของระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือรบครับ DF-26 ก็ทำการเคลื่อนที่ครับไปยังเขตมองโกเลียของจีนก็ได้ถูกถ่ายภาพโดยดาวเทียม1ของอเมริกาก็ปรากฏว่าจีนนี้ได้มีการมาตั้งเรื่องของระบบขีปนาวุธแบบนี้ครับบนที่ราบสูงมันก็ไกลจากทะเลจีนใต้แต่มันก็อยู่ในระยะการยิงที่สมเหตุสมผลในระยะที่สามารถสร้างความเร็วให้กับหัวรบครับเวลาที่สามารถตกลงสู่ในเขตของทะเลจีนใต้ได้อย่างพอเหมาะพอเจาะการที่จีนนั้นนำเรื่องของ DF-26 นะครับมาวางบนที่ราบสูงเนี่ยจีนก็ต้องการที่จะมาปกป้องครับพื้นที่ในอาณาเขตเฉพาะทะเลจีนใต้แต่ถ้าหากว่าเกิดเรื่องของสงครามขึ้นมาจริงๆจีนก็จะมีการเคลื่อนย้าย DF-26 บางส่วนครับก็มาติดตั้งตรงบริเวณชายฝั่งและระยะของมันนั้นก็สามารถคุกคามครับกองเรือของอเมริกาในฝั่งของตะวันตกได้แต่จีนนั้นต้องการที่จะส่งสัญญาณให้อเมริการู้ว่าเขาต้องการจะปกป้องดินแดนของตนเองนะยังไม่คิดที่จะไปรุกรานกองทัพเรือของอเมริกาในฝั่งของตะวันตกถึงแม้ว่าทางด้านของอเมริกาครับครั้งหนึ่งเคยส่งเรือพิฆาตนะครับ USS McCampbellได้มีการแล่นเข้าไปยังเขตเกาะถมในหมู่เกาะพาราเซลคือมันเกินระยะ12ไมล์ทะเลครับระยะ12ไมล์ทะเลเนี่ยก็เป็นเรื่องของกฎหมายสากลระหว่างประเทศที่จะมีการอ้างสิทธิ์แต่ถ้าหากว่าอเมริกานั้นแล่นเรือเข้าไปในระยะที่น้อยกว่า12อาจจะเข้าไปในระยะ10ไมล์ทะเลจากเกาะอันนี้ถือว่าเป็นการล่วงล้ำอาณาเขตแต่อเมริกาก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาต้องการไปอ้างสิทธิแต่จีนบอกว่าคุณอ้างสิทธิที่มันเกินขอบเขตมากเกินไปเอาเป็นว่า2ประเทศนี้ก็ยังมีการเถียงกันไปเถียงกันมาครับไม่รู้จักจบจักสิ้นกันสักทีต่างคนต่างก็ไม่เคยเกรงกลัวซึ่งกันและกันจีนก็บอกว่าเขาก็มีขีปนาวุธคุกคามเรือรบของพวกคุณนะแต่ในฝั่งของอเมริกาก็บอกว่าหากคุณยิงเข้ามาได้ฉันก็สามารถที่จะทําการสกัดกั้นได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับมันก็เลยมีคำถามตามมาว่า DF-26 เนี่ยนะครับมันแม่นจริงหรือเปล่ามันจะนำวิถีด้วยอะไรล่ะในขณะที่บรรดากองเรือรบของอเมริกาเนี่ยครับไม่ได้จอดอยู่กับที่นะครับอย่าลืมมันแล่นอยู่ในทะเลได้ตลอดเวลาและระยะตกของหัวรบ DF-26 เนี่ยครับมันจะตกตามที่ล็อกเป้าไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีไว้หรือเปล่าเรื่องราวแบบนี้ครับมันก็มีนักวิเคราะห์นะครับเขาก็ออกมาวิเคราะห์ว่าการหาจุดตกของหัวรบ DF-26 เนี่ยครับอาจจะมีระยะเนี่ยที่คาดเคลื่อนจากศูนย์กลางเดิมอยู่ที่ประมาณ150จนถึง450เมตรนะครับซึ่งระยะเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินครึ่งกิโลเมตรจากระยะการปล่อยตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีบวกกับระยะเวลาที่มันทำให้หัวรบแบบนี้ครับตกลงสู่เป้าหมายและก็ในข้อที่จริงอีกประการหนึ่งครับว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาโดดเดี่ยวแค่ลำเดียวมันจะต้องมีเรื่องของกองเรือคุ้มกันเช่นเรือพิฆาตเรือรัตเวนหรือแม้แต่เรือเสบียงก็ต้องมาด้วยการมาของกองเรือเนี่ยนะครับมันก็ห้อมล้อมเรือบรรทุกเครื่องบินหากมีการปล่อยขีปนาวุธ DF-26 เนี่ยครับถ้ามันไม่โดนเรือบรรทุกเครื่องบินมันอาจจะไปโดนเรือคุ้มกันก็เป็นไปได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ของจีนครับที่ได้มีการยิงออกมาแล้วก็มีการวิเคราะห์ต่อมาว่าการยิงขีปนาวุธ DF-26 เนี่ยครับน่าจะยิงออกมาหลายๆลูกแล้วก็ยิงเป็นหลายๆจุดนะครับเป็นวงกลมกว้างๆเหมือนเป็นการหว่านแหสุ่มไปตามพื้นที่ต่างๆโดนไม่โดนเนี่ยไม่ทราบนะครับเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนแต่ว่าในทางเดียวกันครับอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าได้มีการทำการยิงทดสอบครับ SM-6 เมื่อไม่นานมานี้ผลก็คือว่ามันก็มีความแม่นยำครับในการสกัดกั้นเป้าหมายแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจีนเนี่ยยิงมาหลายดอกหลายลูกนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสพลาดเนี่ยมันก็มีโอกาสถูกมันก็มีครับอันนี้ก็นำมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของประเด็นทะเลจีนใต้สวัสดีครับ เหนื่อยไหมพี่เรื่องของเขาทั้งนั้นเนาะ
มันทำไมถึงมากระทบบ้านเราได้ยังไงก็บอกอะไรยังไงช้างใช่ไหมแค่มันร้องมันก็ไปทั่วป่าแล้วถ้าหากว่าขยับเดินคืบกับแผ่นดินก็สะเทือนแล้วใช่ไหมครับก็แค่นี้เองมีแค่สองประโยคก็พอที่จะลำดับให้เกิดความเข้าใจกันได้เอาไม่อยู่หรอกผมว่าแถวๆตะวันตกกลางนะอิหร่านอิสราเอลตอนเนี้ยเข้มข้นไปทุกทีเลยเจ้ายังไงกันโอ้ยถ้าเป็นเราเป็นมหาอำนาจนะสมมติมันมาทั้งสี่ทิศโอ้เอาสิผมว่าดูไม่เจิดครับแผ่นดินนี้เอานะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับสัตว์ทุกตัว มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองคิดตัวนี้ให้อยู่ให้ได้ครับอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขณะที่เกิดเราต้องรู้ว่าเราคือใครนั้นคำว่าเราคือใครเนี่ยตัวที่สำคัญจะทำไงจึงจะให้ตัวเรารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวของตัวเราแปลว่าถ้าเราไม่มีตัวตนมันจะอะไรมายิงก็เชิญเลยครับไม่โดนอยู่แล้วเพราะเราไม่มีตัวเรา พูดงี้หมายความว่าไงก็แปลว่าเอาไปฝังไปเผาหมดแล้วใช่ไหมจึงจะไม่มีตัวเรานะครับก็ต้องไหว้วอนอ้อนวอนแล้วครับทีนี้บรรดาที่กลุ่มศาสนาใดนะมนุษย์ทั่วไปถ้าดิวโดยตรงถึงเดอะก็อดได้ก็จะถือว่าป้องกันเองตัวเองได้กันแล้วกันดิวโดยตรงถือพระล้อได้เมืองไหนประเทศใดที่สามารถที่ดิวโดยตรงถึงพระล้อได้ก็สามารถป้องกันได้เพราะว่าไม่มีตัวตนนะเออก็ท่านะทีนี้ทางด้านฝั่งโอมเหรอผู้ใดก็ตามที่สามารถตีพระเวทแตกแปลว่าเข้าถึงพระเวทนะตีแตกเข้าถึงด้วยจึงจะป้องกันได้ประมาณนั้นหรือไม่นะครับส่วนกลุ่มสาธุล่ะถ้าถามลุงนะก็ไม่มีทางเลือกครับป้องกันตัวเองโดยการที่จะพัฒนาตัวเราให้เข้าถึงพระธรรมในระดับต่างๆโสดาสกิทาอนาและเกินไปกว่านั้นคือพระอรหันต์จึงจะพ้นจากอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะไม้รูปของนิวเคลียร์ครับไม่ว่าจะไม้รูปของเคมีไม่ว่าจะไม้รูปของชีวภาพเอ้ามนุษย์พันธุ์นี้ถ้ามีในแผ่นดินโลกก็จะถือว่าน่าจะเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่ยังมีชีวิตเดินดินกินข้าวแกงบนโลกใบนี้อยู่ถ้าไม่ถึงสิ่งที่ลุงเราพูดถึงตรงนี้ก็เป็นเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อของมหาอำนาจฝั่งทางโลกเป็นเหยื่อเขาหมดเพราะฉะนั้นคำที่บอกว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีลองใช้หลักพิจารณาให้ดีๆนะครับมีแต่มันไม่เห็นสำหรับทางโลกๆของเรานะพอพูดปุ๊บก็น่าจะรับได้ทันทีไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดอะไรเลยสิ่งนั้นคืออากาศมีแต่ไม่เห็นครับได้เนาะมีไหมอากาศรอบตัวท่าน
ถ้าหาว่าใครบอกว่าไม่มีลุงก็ยอมนั่นดีแหละครับลุงก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าหากว่าท่านบอกว่ามีถามว่าเห็นไหมล่ะคุณโยมนั่นแหละครับว่ามีแต่ไม่เห็นในทางโลกนี้ก็สามารถที่จะอธิบายได้ยกตัวอย่างได้ชัดเจนไม่ต้องไปเพิ่มอะไรมากไปกว่านี้เลยก็คืออากาศมีแต่ไม่เห็นโอเคนะครับทีนี้สิ่งที่มีอยู่แต่มันไม่เห็นสิ่งที่มีสิ่งที่เล็กกว่าอากาศมันมีอยู่อันนี้ยิ่งไม่เห็นหนักสิ่งนั้นคืออวกาศก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ใช่อากาศสิ่งที่ไม่เป็นอากาศถามว่ามันคืออะไรเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาเนี่ยลุงก็ใช้เวลาแต่น้อยนิดเนาะสิ่งที่เขาพูดกันมาเมื่อ 4-5,000 ปีไปแล้วคืออีเทอร์ก๊าซอีเทอร์คำว่าอีเทอร์นี่แหละครับคือสิ่งที่ทางมนุษย์ 99.99% 99กว่าเปอร์เซ็นต์ซ้ำไปนะจะไม่รู้จะไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็เลยตีแตกตัดตกมนุษย์ทั้งเกือบโลกทั้งโลกกันแล้วกันจะบอกว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงเวลาในอีเทอร์เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันไม่มีเพราะว่าเขาไม่เห็นมันก็เลยไม่มีทีนี้มนุษย์ผู้ซึ่งจะเห็นสิ่งนี้เขาก็ต้องถอยหลังมาหาพุทธศาสตร์ที่บอกเล่ากับสิทธิ์สั่งสอนเอาไว้ในเรื่องของตาทิพย์ครับในเรื่องของตาทิพย์ครับนะต้องมนุษย์ตาทิพย์เท่านั้นนะฮะจึงจะเห็นในสิ่งที่มนุษย์โลกบอกว่าไม่มีเพราะมนุษย์โลกเนี่ยเขาไอ้ที่เขาบอกว่าไม่มีเพราะว่าเขาไม่เห็นมี 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์กันแล้วเขาบอกว่าไม่มีเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นแต่มนุษย์ที่มีตาทิพย์นะฮะส่วนที่เหลือนะฮะก็เข้าไปเห็นเขาจึงบอกว่ามีงงเนาะเดี๋ยวเพิ่งงงพี่เพราะว่ามาพูดจาถึงจุดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเข้าใจกันได้สำหรับกลุ่มสาธุเพราะว่ามันมีในคำสอนของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของอภิญญานะอภิญญาเนาะรับได้ไหมครับคำนี้ถ้ารับได้ก็ยินดีนะครับที่ท่านได้รับได้หมายความว่าพอรู้พอเข้าใจไหมครับความเข้าใจเป็นบุญนะครับคำพูดอย่างนี้บุญไม่พอไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ต้องใช้บุญมหาบุญพอสมควรลุงบอกว่าบุญคือความเข้าใจมันพอเวลาเล่าสิ่งพวกนี้ให้มันเกินกว่าใดๆเนี่ยฮะเข้าใจไหมเข้าใจก็ถือว่ามีบุญ นั่นก็รอวันเข้าถึงพอได้นะครับรอเข้าถึงอะไรเข้าถึงสิ่งที่ชาวโลกเขาว่ามันไม่มีเนี่ยนะครับชาวโลก 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เขาว่ามันไม่มีนั่นแหละครับเข้าถึงสิ่งที่เขาบอกว่ามันไม่มีคนเข้าถึงจะบอกว่ามีคำว่ามีตรงเนี้ยเอามาให้ดูก็ไม่ได้เลยครับก็คือมีแต่มันไม่เห็นนี่แหละครับยกเว้นคนจะเห็นได้ก็ต้องตาทิพย์เท่านั้นนะครับมีแต่ไม่เห็นจะเห็นสิ่งนี้ได้ก็คือตาทิพย์ทนเดชครับเท่านั้นนะครับจึงจะมีสิทธิ์เห็นได้มนุษย์ผู้ซึ่งจะมีตาเป็นทิพย์
มนุษย์ผู้นั้นต้องมีดวงตาเห็นพระธรรมเท่านั้นในวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าเปล่งพระวจนะให้กับท่านโกณฑัญญะได้รับรู้รับทราบอยู่ป่าอิสิปตมฤคทายวันใกล้กับเมืองพาราณสีห่างกันไม่เกิน12กิโลเมตรพูดอย่างกับว่าเคยไปนั่นแหละครับที่บอกว่าโกณฑัญญารู้แล้วโกณฑัญญารู้โกณฑัญญาดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมนี่ก็คือระดับพระโสดาบันนั่นเนี่ยก็เห็นแล้วแปลว่าถ้าบอกว่าตาทิพย์เนี่ยมันมี 100% เนาะมันมีตาทิพย์ไปได้ 25% แล้วโกณฑัญญะได้ฟังคำประโยคเดียวจากพระพุทธเจ้ามีดวงตาเป็นทิพย์ขึ้นมาถ้าทั้งหมดบอกว่า 100% เห็นเข้าไปแล้วถึง 25% แล้วนะ3วัน5วันหรือ7วันไม่เกินผ่านไปตาทิพย์ของโกณฑัญญะก็ได้ 100% เป็นเกิดพระอรหันต์พระอรหันต์ขึ้นมาเป็นพระองค์ที่สองรองจากพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคำพูดนี้ถ้าลุงพูดผิดขอผิดรับผิดแต่ผู้เดียวถ้ามันถูกและพอทำให้ท่านเข้าใจได้ด้วยก็แปลว่ามีบุญถ้ามันถูกพอทำให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนหญิงชายต่างวัยต่างเข้าใจได้ด้วยถือว่าท่านมีบุญพอเข้าใจรู้เข้าใจถือว่ามีบุญพอเมื่อบุญพอแล้วก็รอวันเวลาที่จะเข้าถึงตรงนั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่ไม่เห็นมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดามนุษย์คนนั้นต้องมีตาเป็นทิพย์ตาทิพย์มีในคำสอนของพระพุทธศาสนาแน่นอนนะครับตาทิพย์โอเคนะกลับมาอีกคำหนึ่งเห็นแต่ไม่มีไปเนี่ยตรงนี้สิครับลุงเห็นแต่ไม่มีนี่ยากครับยากมากที่สุดในการที่จะอธิบายเห็นแต่ไม่มีเนี่ยไม่ได้เลยลุงบอกว่าไม่สามารถเลยนะครับยกเว้นอุปมาประไมยนะยกเว้นอธิบายในเชิงเปรียบเทียบเท่านั้นเองครับอีกครั้งหนึ่งมีแต่ไม่เห็นอธิบายผ่านบริบทไม่ต้องเปรียบเทียบเลยครับชัดเจนเลยไม่ต้องหาอะไรมาเปรียบเทียบเห็นแต่ไม่มีเนี่ยไม่มีทางเลือกจริงๆครับต้องอธิบายผ่านการเปรียบเทียบเท่านั้นจึงจะพอรู้และเข้าใจได้ยกเว้นการเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเต็ม 100% อธิบายเห็นแต่ไม่มีเห็นไหมครับปากกาด้ามนี้เห็นไหมครับประกาศได้ถ้าถามคนทั้งหมด 7-8,000 ล้านคนทุกคนจะบอกว่าเห็นแน่นอนยกเว้นคนตาบอดนะครับเห็นไหมครับเห็นแน่นอนมันมีมนุษย์พันหนึ่ง abnormal และ unconscious มนุษย์ไร้ความรู้สึกก็บอกว่าไอ้ที่บอกว่าท่านเห็นเห็นเนี่ยมนุษย์แอบนอมอนและอันคอนเชียสก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกไอ้ที่คุณเห็นเห็นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีเนี่ยทะเลาะกันคือตรงนี้เองตีปากกันคือเรื่องนี้บอกใครก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำพูดอย่างนี้ให้คนหนึ่งคนเนี่ยไม่มีทางเข้าใจได้เลยต่อให้ 8,000 ล้านคนก็ยังไม่เข้าใจครับไม่มีทางได้เลยครับไม่มีทางจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคำอธิบายอีกอันหนึ่งบอกว่าเห็นแต่ไม่มีเนี่ยถ้าใครก็ตามที่มีความสามารถใช้เข็ม1เล่มบังปิดบังปิดบังเกาะหนึ่งที่อยู่กลางทะเลได้
มนุษย์คนนั้นจึงจะรู้ว่าสิ่งที่ว่าเห็นแต่ไม่มีจึงจะเข้าใจครับว่าเห็นเกาะเห็นเกาะเห็นเกาะแต่ไม่มีเกาะเลยก็แปลว่าทำให้เกาะนั้นหายไปได้โดยใช้เข็มเล่มเดียวบัง มีไหมครับอนุพันธ์เนี้ยเห็นไหมเห็นแต่มันไม่มีเห็นเกาะใครมาอยู่นั่นโอ้เกาะภูเก็ตเห็นสบายสบายเลยแต่มนุษย์พันนี้นะฮะพันที่เรียกว่าพระอรหันต์เนี่ยครับเฮ้ยนี่หรอกเขาทำให้เกาะภูเก็ตหายไปได้โดยใช้เข็มเล็บเดียวบังเราไม่ใช่พระอรหันต์นะพี่เนาะมันก็เลยไม่เข้าใจตามภาษาพระอรหันต์ที่หลวงพูดถึงนี้นะมีในคำสอนของพระพุทธศาสนาแน่ๆด้วยในเรื่องของอภิญญาถึงบอกไงพวกนี้ต้องมีตาทิพย์จะเห็นได้ถึงจะเป็นตาทิพย์ตาทิพย์เท่านั้นนะฮะหูทิพย์หนักกว่านี้อีกทีนึงหูทิพย์ยังเหนือชั้นกว่านี้อีกอะตาทิพย์ขนาดนี้หูทิพย์จะขนาดไหนก็ตาทิพย์เนี่ยนะถ้าว่าไปทำไมมีเพียงแค่ได้อภิญญา3อภิญญาอภิญญาเนี่ยอภิญญา3 1ก็คือเอาว่าตาทิพย์เลยครับ2นี่อะไรน้อลุงอ๋อรู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดสรรพสิ่งทั้งหมดหนึ่งในนั้นต้องรู้การเกิดของตัวเองนะครับคำว่าทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเรานะครับรู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งตัวคนคนนั้นคนนี้ก็ได้ตัวเรานั่นแหละ3หยุดแล้วอาสวะใส่สระเนาะกิเลสหยุดแล้วนะหยุดแล้วไม่ใช่หมดแล้วนะเนี่ยฮะ1 2 3เนี่ย3ข้อเรียกว่าอภิญญา3อรหันต์พระอรหันต์ในเบื้องต้นเค้าเรียกว่าพระอรหันต์แถวแรกครับยังมีแถว2ด้วยนะแถวเหนือกว่าแถวแรกกันแล้วแถว2นี่แถวแรกแค่นี้ก็รู้แล้วก็ได้ชื่อพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เหลืออีก2อภิญญา5ทั้งหมดมีอภิญญา5บวก1นะครับหลายคนจะบอกว่าเป็นอภิญญา6นะฮะแต่ลุงบอกว่า5บวก1บวกเขาจะใช้อะไรไม่ใช้อะไรแต่5เนี่ยเขาประจำตัวเขาเลยนะครับประจำตัวมีอยู่ในตัวตลอดเวลานะครับอภิญญา3เนี่ยคนไหนได้จะมีอยู่ในตัวคนคนนั้นตลอดเวลา24ชั่วโมงครับเหมือนกับว่าเขาอยู่ในภาวะอากาลิโกเวลาเป็นศูนย์ตลอดเวลาจะหลับจะนอนใช้ได้หมดเวลาเป็นศูนย์เดี๋ยวเชื่อครับตรงนี้เดี๋ยวเชื่อมาเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงครับ
สามอย่างสี่อภิญญาข้อที่สี่อันนี้สามสี่อภิญญาข้อที่สี่ก็คือหูทิพย์หูทิพย์คำว่าหูทิพย์การได้ยินเสียงของคนที่มีหูทิพย์เขาจะได้ยินไกลสุดหูเขาจะได้ยินไกลสุดหูไปถึงนู่นเนี่ยการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในมหาจักรวาลแสนโกฏจักรวาลหูทิพย์ได้ยินเสียงหูทิพย์ที่นั่นคือตรงไหนต้องบอกว่าบิ๊กแบงหูทิพย์เขาได้ยินเสียงจากนู่นนะคำว่าหูทิพย์นะต่อมาข้อ5ข้อ5นะครับข้อ5เหนื่อยโยมคนที่มีทั้งตาทิพย์และหูทิพย์เขาจะรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดไม่ว่าสัตว์ตัวนั้นจะมีขนาดเล็กปานใดจะเรียกมันว่าไวรัสไวรอยด์เขาก็จะรู้ความนึกความคิดของมันมันที่ว่าคือสัตว์โลกทั้งหมดรู้ความนึกความคิดแปลว่ารู้ใจใจคือความนึกความคิดนี่ภาษาลุงนะรู้ใจความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดไม่ว่ามันจะเล็กกับจิ๋วริ้วกับจิ๋วริ้วเล็กขนาดไหนขนาดไหนน้อถ้าผมใช้คำพูดว่า1ไมโครยังเออ1ไมโครเนี่ยมันเท่ากับเศษ1ส่วนล้านนะครับถ้าเป็นเม็ดทราย1เม็ดเนาะก็เศษ1ส่วนล้านของเม็ดทรายแล้วครับยังไม่พอเล็กมากไปก่อนนี่ต้องพูดถึงคำว่านาโนถึงนาโนนะคำว่านาโนนี่ภาษาเขาเรียกขานกันก็คือเศษหนึ่งส่วนพันล้านหนึ่งนาโนเศษหนึ่งส่วนพันล้านเม็ดเม็ดก็คือความยาวเม็ดหนึ่งเม็ดโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นเม็ดทรายไอ้ที่ว่าเล็กๆหนึ่งมันต้องรู้เล็กเข้าไปถึงขนาดหนึ่งนาโนหรือเศษหนึ่งส่วนพันล้านของเม็ดทรายไหวไหมพี่ไปรู้ถึงขนาดเพราะฉะนั้นไวรัสไวรอยหนีไม่พ้นจากคนที่มีตาทิพย์เขาจะรู้แน่นอนครับยังไม่พอยังได้ยินเสียงมันด้วยมันร้องแรกแห่กระเชอเรื่องอะไรไอ้ตัวไวรัสไวรัสไวรอยด์เพราะว่าเขามีหูทิพย์ตาทิพย์จึงสามารถจะไปรู้มันได้มันอยู่รู้ไหนก็รู้มันแน่ๆด้วยสำหรับคนที่มีหูทิพย์ได้หูทิพย์แล้วก็ตาทิพย์พร้อมๆกันด้วยงั้นรู้ความคิดของมันจะอยู่รู้ไหน นะข้อที่5รู้ความนึกคิดรู้ใจโอเครู้ใจก็ได้รู้ความคิดก็รู้ใจเนาะรู้ความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดสำหรับลุงสำหรับภาษาเก่าภาษาเดิมนะรู้จักความนึกคิดของสัตว์โลกทั้งหมดรวมทั้งเทวดานะเทพพรหม
จะรู้ความนึกความคิดขออยากมันหมดแต่ยุคนั้นเป็นเทวดายุคนี้ลุงหอกบอกว่าเทวดาไม่มีหรอกแน่ไปนู่นลุงหอกคือใครวะเนี่ยโอเคนะถ้าใครก็ตามยังกราบไหว้วิงวอนเทวดาอยู่มาเจอภาษาลุงหอกก็ให้ต้องบอกว่าตกยุคแล้วนะคุณโยมใช่ไหมถ้ามีก็มีไปไม่เป็นไรแล้วครับเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดถ้าใครคิดว่ามีอยู่ก็เชิญตามปัจจัยสายเนาะลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวก็มาเล่าสู่กันฟังส่วนท่านจะรับได้ไม่ได้ท่านก็มีสองหูอย่าเชื่อลุงนะอย่าเชื่อลุงออกนะลุงออกสิทธาคตนะสิทธาคตก็บอกว่าห้ามเชื่อสิบประการไงนะนั่นแหละครับห้ามเชื่อคนที่เขาเล่าฝากกันมาห้ามเชื่อตำราห้ามเชื่อครูบาอาจารย์ห้ามเชื่อเหตุผลห้ามเชื่อนี่มีอะไรบ้างห้ามเชื่อนี่หลายเรื่องนะห้ามเชื่อห้ามเชื่อทั้งหมดรวมหลวงจงสิบหัวข้อนะห้ามเชื่อสิบประการเอาแค่สามสี่หัวข้อที่ลุงพูดถึงนี่ก็โอ้เกินพอแล้วอันว่ารู้ความนึกความคิดรู้ความนึกบวกคิดก่อนเดียวกันนะครับอ่านได้ไหมครับตัวกระดาษก็พอได้เนาะมีพื้นที่แค่นี้ก็ประหยัดพื้นที่ไปหน่อยแล้วข้อที่หกตัวนี้ใส่สีแดงอภิญญาหกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าบางคนจะเรียกว่าอภิญญาหกนะครับส่วนทางลุงจะบอกว่าอภิญญาห้าบวกนะครับข้อของข้อบวกพูดว่าไงดีเนาะข้อหกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นฤทธิ์ที่เป็นการแสดงฤทธิ์เป็นปฏิหารนะครับพระพุทธเจ้าจะห้ามแสดงฤทธิ์นะครับเจ้าจะห้ามแสดงฤทธิ์แต่ถือว่าเป็นของแถมนะครับของแถมจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ประมาณนั้นนะครับจึงไม่ได้บังคับไปไว้เป็นอภิญญาหกส่วนลุงบังคับให้เป็นอภิญญาห้าบวกหนึ่งก็คือข้อหกนะครับก็เลยบอกว่าเป็นฤทธิ์ครับแสดงฤทธิ์ได้แสดงฤทธิ์ได้แสดงฤทธิ์อันนี้จะแสดงก็ได้ไม่แสดงก็ได้โอเคไหมครับไม่ได้ผูกติดนึกสนุกก็แสดงฤทธิ์เช่นบินขี้เหมือนนกก็ใช่ประมาณบินขี้เหมือนนกเช่นยกตัวอย่างแสดงฤทธิ์โอเคไหมนี่แหละครับขึ้นต้นคำนี้เอามีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีภาษาพระหันมาพูดเรื่องพวกนี้โอ้โหยอมแล้วลุงเหมือนเนี่ยใครฟังได้ก็ค่อยๆฟังกันรับได้ก็ดีรับไม่ได้ก็จะว่าไปทั้งหมดจะเชื่อลุงนะว่าแล้วลุงก็เซ็นกำกับไว้หน่อยเผื่อว่ามันจะเป็นอะไรเป็นอะไรเนาะเป็นก็วันหนึ่งจะเอาเข้าไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อวันนั้นมาถึงมันก็จะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลายเซ็นลุงเนี่ยไม่ได้นะเผื่อว่ามันมีโอกาสเป็นเอาไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้โอเคนะวันนี้วันที่17เสียงเข้าไปเมื่อสันติกับวันที่17ทอขอ63แค่นี้ก็น่าจะพอเห็นไหมเอาไว้เพื่อที่จะไอ้ตัวแสดงฤทธิ์จะแสดงก็ได้ไม่แสดงก็ได้
นึกสนุกก็แสดงนึกไม่สนุกก็ไม่แสดงบุญญาฤทธิ์นะฮะจำเลยครับแสดงเพราะนั้นเต็มเป็นเนื้อนาบุญหมดนะครับถ้าบุญไม่พอบุญนั้นเต็มร้อยเกิดต่างหากจึงจะได้บุญไม่พอก็ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแสดงฤทธิ์ที่ว่านี้เป็นการแสดงในเชิงบุญญาฤทธิ์ให้ประโยชน์อย่างเดียวไม่ให้โทษจำได้ครับก่อเกิดประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้ก่อเกิดโทษมันมีคำหนึ่งฮะที่มันอยู่ตรงข้ามคืออิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์แสดงฤทธิ์ให้โทษของผู้อื่นอย่างเดียวตัวเองได้ประโยชน์อย่างเดียวนั่นคืออิทธิฤทธิ์ก็เรียกมนต์ดำมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวมนต์ขาวนะพวกอวิชชาไงครับอวิชชาก็กลุ่มไม่ดีเขาก็มีฤทธิ์เหมือนกันแต่ฤทธิ์ที่สุดแล้วสู้บุญญาฤทธิ์ไม่ได้พระพุทธเจ้าปราบพญามารไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่เฉยเห็นไหมฮะพญามารเพี้ยงพร้ำไปพญามารหรือว่าไอมารนะหรือไอมัจจุราชฟังดีนะไอมัจจุราชไอราหูกลุ่มโอมก็คือไอราหูนะครับกลุ่มอามินนะก็คือไซตอนกลุ่มอาเมนก็คือซาตานนะครับกลุ่มนี้นะฮะที่เรียกว่าเขาใช้อิทธิฤทธิ์นะให้โทษกับผู้อื่นที่บอกว่าถูกของนั้นให้โทษกับผู้อื่นแล้วตัวเองได้รับประโยชน์จำเป็นหลักครับส่วนทางด้านบุญญาฤทธิ์ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์มีทั้งหมด 100% ผู้อื่นได้ประโยชน์ถึง 99% ตัวเองก็ได้เพียง 1%ผลจากการแสดงฤทธิ์ในเชิงบุญญาฤทธิ์ต่างกันกับอิทธิฤทธิ์แบบพลิกฝ่ามือโปรดสังเกตให้ดีๆสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้กับสิ่งที่ลุงเล่ามาตลอดโดยต่อเนื่องนะใจให้ดีฟังดีๆนะคลิปนี้ช่วงนี้นะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบร่วมกันสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับมีเรื่องไหมลุงนึกสนุก